เปิดคลิปมาก็นึกถึงกลิ่นพะโล้หอมๆเลยชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูพะโล้ไข่นกกระทาหมู3ชั้นพะโล้หอมๆใส่ไข่นกกระทานุ่มๆและหมู3ชั้นฉ่ำๆกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากเมนูนี้เจ๊ใช้งบไปแค่250บาทแต่กินได้ถึง 5-6 คนเลยนะแถมวิธีทำก็ง่ายมากตามเจ๊มาเข้าครัวกันค่ะขั้นตอนแรกนำหมู3ชั้นมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำสัก2ข้อนิ้วนี้ได้ชิ้นกำลังดีเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็นำไปพักเอาไว้ก่อนต่อมาก็นำ3เกลือมาโขกลงในครก3เกลือประกอบไปด้วยกระเทียมรากผักชีและพริกไทยค่ะตำทั้ง3อย่างรวมกันให้ละเอียดเข้ากันเลยนะคะได้ที่แล้วก็ตักเอาไปพักไว้ก่อนเตรียมวัตถุดิบครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำพะโล้หอมๆกันเลยค่ะตั้งหม้อไฟอ่อนเทน้ำมันลงไปในหม้อเล็กน้อยเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่3เกลือลงไปผัดคลุกเคล้าในหม้อให้หอมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคนคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่หมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้ารวมกันเทน้ำเปล่าตามลงไปให้ท่วมคนคลุกเคล้าให้ทั่วๆแล้วก็ปรับไฟให้แรงขึ้นจากนั้นก็ต้มทิ้งไว้ให้หมูสุกนุ่มประมาณ 20-30 นาทีค่ะระหว่างนี้ก็คอยตักฟองออกด้วยนะคะเพื่อความน่ารับประทานเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่อบเชยและปล่อยกลางลงไปแล้วก็ตามด้วยผงพะโล้ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยเพื่อแต่งสีเพิ่มความน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปและผงปรุงรสคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหอมกลิ่นพะโล้มากหลังจากนั้นก็ใส่ไข่นกกระทานุ่มๆลงไปในหม้อได้เลยค่ะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันปิดท้ายด้วยผักชีซอยเพิ่มสีสันและความน่ารับประทานคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ยกหม้อตักเสิร์ฟใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูพะโล้ไข่นกกระทาหมู3ชั้นพะโล้หอมหอมกับไข่นกกระทานุ่มๆและ3ชั้นชิ้นหนาๆเป็นการรวมตัวกันที่อร่อยมากวิธีทำก็ง่ายแถมงบก็ใช้ไม่เยอะใครอยากให้เจ๊มาทำเมนูไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวด้วยนะคะ